เจ้น้องรีวิวของเล่นอยู่บ้านเงาๆอยากกินขนมเหมือนเวลาไปคาเฟ่ก็ซื้อวัตถุดิบมาทำเองไปเลยละกันวัตถุดิบวันนี้มีไม่เยอะมากอย่างแรกเลยก็คือคุกกี้เขาทำออกมาน่ารักมากแกะเสร็จแล้วก็วางไว้บนถาดเลยวัตถุดิบต่อไปก็คือชานมแล้วสุดท้ายก็คือนมนี่แล้วเราก็เตรียมแก้วมาผสมชานมเลยเทนมลงไปก่อนตามด้วยชานมเทลงไปแบบนี้มันจะแยกชั้นกันเป็นเลเยอร์ออกมามันจะน่ากินมากเทเสร็จเราก็เอาขึ้นมาโคเลโคเลจะได้ดูไม่แยกชั้นจนเกินไประหว่างนี้แล้วก็เอานมมาราดบนคุกกี้ทำมาแล้วหิวเลยอ่ะน่ากินมากทำเสร็จแล้วก็เอามาจัดเรียงตกแต่งให้เรียบร้อยทาดาเราแอบเอานมเทบนชานมนิดนึงให้เหมือนเป็นฟองนมนี่เอาของเล่นมาตกแต่งอีกนิดหน่อยไหนลองชิมชานมหน่อยสิสดชื่นและแล้วก็ได้เวลาทำลายมันนี่บีบเข้าไปเลยมีใครดูออกบ้างไหมว่ามันคือสลามเราว่าเราก็ทำเนียนอยู่นะน่าจะดูไม่ออกกันบอกเลยตอนบีบเลอะเทอะมากคือมันเหนียวก้าวสุดๆแต่ยืดไปยืดมามันก็หายเหนียวนะอ๋อลืมบอกอีกอย่างนึงคุกกี้มันหอมกลิ่นคุกกี้มากๆเลยทุกคนเหมือนเป็นขนมจริงๆเลยอะคุกกี้จะกินให้อร่อยต้องจุ่มนมก็จุ่มลงไปเลยบอกเลยว่ายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์มือคือเหนียวเละไปหมดยืดไปยืดมาก็ยังรู้สึกว่ามันเหนียวไม่พอก็เลยเทกาวลงไปเลยบอกเลยว่าตรงเนี้ยหายนะเหนียวมือแบบสุดๆแต่ดีนะเรามีสลามแอคทิเวเตอร์จากคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูได้นะบอกเลยว่าสลามแอคทิเวเตอร์เป็นตัวช่วยชีวิตเดี๋ยวต่อไปเราจะมาบีบให้ดูไปเริ่มใครชอบคลิปนี้ก็กดหัวใจหรือถ้าอยากให้มารีวิวอีกก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะถ้ามีคนมาคอมเมนต์เยอะๆจะทำคลิปแบบนี้อีกหรือถ้าใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะวันนี้จะแจ้งน้องไปก่อนละบ๊ายบาย